ท่านห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานกลุ่มบริษัท Eco Global Holdings Limited ในตอนแรกของวันที่10มิถุนายน2022ที่ผ่านมาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านแพทริกเทรเมชประธานกลุ่มบริษัท Eco Global Holdings Limited พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดียวกันนี้ท่านแพทริกเทรเมชก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของท่านห้องนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งรายงานให้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาโครงการบำบัดน้ำเปื้อนอยู่นครหลวงพะบางรวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในต่อหน้านอกจากนั้นก็ยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความสามารถและความสนใจของกลุ่มบริษัท Eco Global Holdings Limited ต่อการลงทุนการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเติมอีก